รรเราอยังคงพูดถึงในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือกันครับซึ่งในตอนนี้คณะรัฐมนตรีก็มีการเร่งถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในทุกมิติเลยนะครับและก็แบ่งเบาภาระฟื้นฟูและก็เสริมสภาพคล่องครับเรื่องนี้นะครับนางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยนะครับถึงมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในทุกมิติทั้งในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟูการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย และก็การเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิตและฟื้นฟูกิจาการที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยนายพิชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้เปิดเผยครับถึงมาตรการการช่วยเหลือด้านการเงินหรือว่าลดภาษีลดค่าใช้จ่ายเพิ่มสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเรือนสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มที่ประสบอุทกภัยที่ประกาศและก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับช่วยเหลือมาตรการด้านภาษีและลดภาละค่าเช่าที่ราชพัสดุ เสริมสภาพคล่องเพิ่มสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยแหละครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาในช่วงที่ประสบกับอุทกภัยนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนสําคัญในการที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีร่วมไปถึงรัฐมนตรีช่วยที่ลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่อยู่ในพื้นที่อยู่กับประชาชนทําให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันนี้ค่ะสถานการณ์ก็เริ่มคขี้ขายไปมากแล้วแล้วก็ได้มีการกําชับในที่ประชุมคอรมนะคะให้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะเดือนตุลาคม